ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สมุทรปราการนะคะอันนี้เตือนภัยเลยนะคะใครที่ใส่สร้อยทองหยองทั้งหลายในช่วงนี้ให้ระวังขี่มอเตอร์ไซค์ไปดีๆนะคะโดนประกบแล้วกระชากมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานนะคะนี่แหละค่ะมอเตอร์ไซค์2คันขี่คู่กันมาแล้วโดนกระชากรถล้มเลยนะคะที่ล้มลงไปเนี่ยเป็นสาวโรงงานคนนึงแกเป็นผู้เสียหายแล้วกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยโอ้โหความแรงในการกระชากเนี่ยทำให้เสียหลักประกบอย่างนี้เลยค่ะคุณผู้ชมใครจะไปคิดนะคะว่าจะโดนแบบนี้ไม่ได้เดินเลยนะไม่ได้เดินอยู่ริมฟุตบาทเลยชายคนนี้สวมหมวกกันน็อกปิดบังแบบเต็มใบเลยค่ะแล้วก็หลบหนีไปได้เธอไปแจ้งความนะคะชื่อว่าคุณสุพรรณสาขันธวุฒิก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุก็สังเกตว่ามีผู้ชายคนนึงจอดรถอยู่ที่คอสะพานเธอก็ขับผ่านแล้วเขาก็ขับตามจนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคนร้ายเร่งเครื่องประกบรถเธอซึ่งตอนนั้นคิดว่าเอ๊ะเป็นคนรู้จักหรือเปล่าแต่ปรากฏว่ากลายเป็นคนร้ายที่มากระชากสร้อยซึ่งมีพระเลี่ยมทองด้วยนะคะแต่ว่าคนร้ายได้เพียงพระเลี่ยมทองส่วนเศษทองบางส่วนก็ติดมือไปแล้วก็บางส่วนก็ไม่ได้ไปนะคะก็อยากวิงวอนให้ตำรวจเนี่ยจับให้ได้เพราะถือเป็นภัยสังคมเลยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะแต่มันก็ยังบี้ไม่เลิกก็เลยมาชะลออยู่ตรงนี้ชะลอผู้เขาก็กระชากสร้อยเลยแล้วก็รถล้มลงไปรถล้มใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ขี่ไปตรงนู้นเลยสร้อยคอทองน้ำหนักเท่าไหร่ครับสองสลึงค่ะแล้วก็มีพระเลี่ยมทององค์นึงอือครับพระเลี่ยมทององค์นึงเขาก็ได้ไปพระเลี่ยมทองกับเศษเสี้ยวช่วงตะขอสร้อยอะค่ะเขาก็ได้ไปเท่านั้นคนร้ายเขาตามมานานหรือยังครับไม่แน่ใจค่ะน่าจะตามหลายวันแล้วมั้งคิดว่าไม่งั้นเขาคงไม่รู้ว่ามานี่กี่โมงช่วงไหนเพราะว่าเที่ยวเส้นนี้ทุกเช้า